ในวันนี้ถ้าคุณทีสามารถค้นพบสาวโสดของเขาได้เขาและเธอคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านนี้ครับหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบอาหารจีนขอแนะนำห้องอาหารเดอะไชนีสตั้งอยู่ในโรงแรมดุสิต Princess ศรีนครินทร์ภายในร้านผสมผสานการตกแต่งแนวร่วมสมัยนอกจากนี้ทางร้านยังใส่ใจพิถีพิถันที่จะให้คุณได้ลิ้มลองอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งและเสฉวนไม่ว่าจะเป็นซุปปลามงคลไก่แช่เหล้าปลากระพงราดซอส3รสกุ้งวาซาบิข้าวผัดปลาเค็มผักกวางตุ้งเห็ดหอมซุปเยื่อไผ่และของหวานอย่างพุซาจีนทอดเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มสุดพิเศษอย่างม็อกเทลออเรนจ์บลอสซัมหากท่านต้องการลิ้มลองรสชาติอาหารจีนในบรรยากาศสุดพิเศษร้านอาหารเดอะไชนีสถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อช่วงที่แล้วคุณทีเลือกตัดคุณฝนออกเพราะคิดว่าคุณฝนมีสถานะไม่มองชายการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปลุ้นท่าแท้ของคุณฝนพร้อมๆกันเลยครับคนแรกโดนแล้วคุณฝนเป็นสาวสดเสียดายเลยคุณฝนสดนานหรือยังสดมา5ปีแล้วค่ะอุ้ยปีอุ้ยทำไมสดนานขนาดนั้นก็รักครั้งเก่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีประสบการณ์ฝังใจกับความรักครั้งเก่าเหรอฮะใช่ค่ะเข็ดกับความรักไหมครับก็เปิดใจนะคะแต่ว่าแบบว่ามันก็ยังไม่ได้เจอคนที่คลิกมากขนาดนั้นด้วยงานของเราด้วยหรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะมีส่วนเพราะว่าอยู่ในโรงงานด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอใครนะฮะเอ้าไม่เป็นไรวันนี้ถือเป็นเลิกดีนะที่คุณได้เปิดใจให้กับตัวเองเปิดโอกาสให้กับตัวเองด้วยมาในรายการนี้นะผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่โดนเลือกในครั้งนี้เดี๋ยวออกจากรายการเราไปเดี๋ยวมีหนุ่มๆแบบเพียบแน่นอนเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ใครโสดนะเปิดวาร์ปสาวโสดไปเลยเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภรรยาของคุณโอมมามอบให้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะหาว่าผมใจร้ายผมมีเบาะแสมาให้เพิ่มเติมครับนี่คือรูปจากงานแต่งงานของผมกับแฟนนะครับอุ้ยผมซักใครวะเอาล่ะสิไม่รู้ว่าคุณได้อะไรจากรูปนี้บ้างนะฮะคุณรู้คิดว่าไงครับคุณหมอชัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หมอไม่มีทางมิวฉันว่ามิวถูกต้องไม่ใช่หมอผิวเข้มนะก็เมื่อกี้ผิวเข้มนะเมื่อกี้ผิวเข้มมากเมื่อกี้แขนเล็กมากด้วยแขนยาวเล็กตอนนี้สองในรูปเนี่ยมีอยู่เป็นได้2คนคือไม่มิวก็ดิสนีย์ดูผู้หญิงกันไม่ออกดิสนีย์ในรูปนั้นน่ะในรูปเนี่ยดูไม่ตัวสูงใช่ไงงั้นก็ต้องเป็นมิวแน่นอนเมื่อกี้หลักฐานที่มีใช่มั้ยฮะเป็นเรื่องของรูปงานแต่งงานเพื่อช่วยคุณครั้งนี้บททดสอบช่วยเหลือกูรูเลยฮะเราจะนำสาวๆทั้ง4คนมาถ่ายพรีเวดดิ้งฮะเฮ้ยอาจจะมีกลิ่นละไมคล้ายและครั้งนี้ฮะเราได้นายแบบรับเชิญกิตติมศักดิ์เป็นนักแสดงหนุ่มที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้เลยขอเสียงปรบมือกับคุณจอร์จเวลจอร์จขอบคุณมากน้องขอบคุณมากเริ่มต้นจากหญิงสาวคนแรกนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณมิวมาเลยว้าวโอ้คุณ
แล้วชุดน่ะชุดอะนัดกันมาเหรอดูสวยมากเลยอะขอบคุณค่ะมีได้ไหมครับเออไม่เขินทำไมอ่ะเมื่อคืนยังไม่อายขนาดนี้เลยนั่นตักเลยครับจมูกชงกันอุ้มขอโทษนะครับไม่มองจอดเลยอ่ะเวลาคุณนิวพักได้เลยครับขอบคุณครับท่านต่อมานะขอเชิญรับคุณดิสนีย์ขอโทษหมอทีด้วยนะคะมันเป็นงานค่ะมันเป็นงานเป็นที่ขับมีดิ้งค่ะเอ๊ะแปลกๆอย่างดูนั้นใครครับคนนั้นหรอคะก็อาจจะเป็นว่าที่แบบว่าคนไปเดทกันนะคะแต่ตัวเองยังหึงนะมันไม่หึงได้ไงอ่ะมาถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายพรีเวดดิ้งเรายังมีจะยังมีงานแต่งกันอยู่หรือเปล่าครับยังมีตัวเองได้ไหมอ่ะได้สิแต่ต้องใกล้กว่านี้นะได้ค่ะโอ้ที่ไม่หึงนะคะมันเป็นการแสดงพยายามเกินไหมค่ะพยายามเกินไหมเปลี่ยนท่าบ้างเถอะค่ะอย่านานค่ะบางอย่างอันนี้คือไม่มีโอ้ซ่าล้วงเสื้อเราล้วงผู้ชายไม่ได้ผู้ชายล้วงเราดูมือดูมือมือกดตักหล่ออยู่คนเดียวเออแบบไม่เคยผู้ชายเลยมาเลยค่ะเขานิ่งอยู่แล้วหมอค่ะเสียดายมากเลยที่ตรงนี้ไม่ใช่หมอนะคะคนต่อมาคุณว้าววาวยังไงก็ไม่ใช่คนในรูปแต่งงานเขาแขนไม่ใช่เลยตายแล้วยาไปแล้วดูแบบห่วงตัวเมื่อกี้ไม่ห่วงตัวเลยไอ้เมื่อกี้ไม่ห่วงตัวนี่ดูแบบเขาเล่นจิตวิญญาณไม่ดูเหมือนจริงจริงเขินหรือเปล่าเขินเหรอทำไมต้องไม่เขินไม่เขินเป็นแฟนกันไงเราเขินได้ไงคือตัวเองขอน้องทำให้ตัวเองนั่งตักนั่งตักได้เลยค่ะอยากกินอะไรเนี่ยทำไมแบบนี้ไม่มีใครสนใจหมอเลยอ่ะก็เมนูโปรดเลยทำอะไรเดี๋ยวจัดทำไมกระเขินเองไม่เขินมีความสุขเน่เขาหมอมีความสุขมองตาสิมองตาหน่อยเออเอาจมูกชนกันนิดนึงดูละขอบคุณครับครับคุณมาเชิญมาได้ครับเอาขอเชิญคุณลูกเกดใช่ไหมเป็นเมียฝันเมียโอมบ้างเมียโอมอ่ะมิวมิวไหนไหมมิวมิวเลยแล้วไหวไหมหมอคืนนี้อยากกินอะไรได้หมดเลยค่ะกินเราได้เปล่าน้ำผักชนน้ำผักชนทำไมไม่เงยหน้าล่ะเกรงใจใครจมูกชนแก้มดีอ
โอ้ฝากทางฝนยังฝนเนาะเฮ้ยเอาล่ะกลางร่มในสตูไหนอ่ะแล้วก็ทำนี้เฮ้ยมือเข้าไปเลยมือเข้าไปเลยหมามือเข้าไปเลยมือเข้าไปเลยดูสายตาเขาดูสายตาเขาอุ้มค่ะอุ้มเลยค่ะอุ้มไหวไหมโอ้โหน้องบอกคุณอาหลายคนแล้วคุณลูกเกดพักได้ครับเชิญด้านนู้นนะคุณลูกเกดเชิญด้านนู้นครับเป็นไงบ้างน้องเป็นไงบ้างน้องมาเป็นผลสอบในรายการของเรารู้สึกยังไงฮะโอ้ได้แต่งงานทั้ง4ครั้งจากไม่เคยนะไม่เคยแต่ไม่เคยเลยอัปเดตผลงานหน่อยจ้าตอนนี้ผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายซีรีส์อยู่ครับกับกลับมาเจอกับพี่นุ่นวรนุชอีกครั้งนึงครับใช่เดี๋ยวน่าจะออนแอร์ช่วงประมาณกลางๆปีครับผมอ้าวก็ฝากติดตามผลงานของน้องจอร์ดเวอาร์ด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากนะที่ให้เกียรติมาเป็นบททดสอบพิเศษของเรานะขอเสียงปรบมือกับน้องจอร์ดเวอาร์เอาละทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกคุณมิวของเราจริงๆอ่ะแอบรู้มุมตัวเองด้วยนะว่าต้องมุมไหนอะไรยังไงเหมือนคนเคยผ่านพรีเวดดิ้งมาแล้วด้วยซ้ำมิวมีเจ้าของฮะมีเจ้าของไปเลยฮะผมว่าค่อนข้างชัดเลยจากบททดสอบมีเจ้าของไปอีกคนนึงฮะเวลาจับมือเนี่ยเขาจะเอามือขวาเนี่ยปิดมือซ้ายตลอดคือไม่ได้ใส่แหวนมาแต่ว่ามีความรู้สึกว่าปิดรอยอาจจะปิดรอยหรือเปล่าแกคิดว่าตอนนี้มีเจ้าของค่ะมีเจ้าของอีกคนนะคือตั้งแต่เห็นคุณโอมปุ๊บเรารู้เลยว่าสัมผัสได้ว่าสองคนนี้คือผัวเมียกันผูกจิตกันมาเข้าใจป่ะเอามีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยอ่ะโอ้โหถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับคิดคล้ายๆนะฮะสูงสุดคือมีเจ้าของ 53% รองลงมาโสด 37% นะฮะและไม่มองชายอีก 10% ด้วยกันอ่ะมาที่ท่านต่อมาดิสนีย์อ่ะเหมือนอยากจะเริ่มดิสนีย์พยายามบอกว่าชอบหมอทีนะหมอทีอ่ะเคยนะโอ๊ยมันยิ่งทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้ชอบหมอทีแต่พยายามแซงให้ทุกคนทั้งประเทศเข้าใจว่าคุณชอบหมอทีเพราะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยซ้ำเอาแล้วอย่าคิดนะว่าจะผ่านตากับเธอไปได้ง่ายมองชายฮะไม่มองชายเลยเจี๊ยบสัมผัสบางอย่างได้จริงเหรอหมอเอ้ยเอาตรงเป็นห่วงไปหาหมอบ้างไปเช็คด่วนไม่จริงๆเซนมันบอกเอาเป็นว่าคนเนี้ยอ๋อคอนเฟิร์มใช่ปะอะไรกันไม่มองชายไม่มองชายไม่ได้มันยากมากนะที่คนจะไม่รีแอคอะไรเลยกับจอร์ดกับสิ่งที่จอร์ดเล่นดึงแล้วจอร์ดก็เล่นเต็มมากเลยนะใช่ผมว่าค่อนข้างชัดเลยไม่มองชายอีกแล้วอะเธอหลอกแม่ไม่ได้หรอกเธอไม่มองชายไม่มองชายอีกคนนึงแล้วโอ้โหสี่ไม่มองชายเลยเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับเห็นไหมไม่มองชายสูงสุดเลยฮะ 43% เลยนะคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ครับรองลงมามีเจ้าของ 32% นะฮะและโสด 25% ด้วยกันนะครับเอ้าท่านต่อมาคุณวาวอิจฉาจอนมากก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เรื่องสมมติหรือจริงอ่ะอิจฉาจริงอันนี้เรื่องจริงจริงหรือเปล่าวัยไม่ใช่คืออย่างที่บอกว่าเราจะเห็นความแตกต่างว่าคนที่เขินจอร์ดจริงๆอ่ะจะมีอาการเป็นแบบนี้แต่ก็จะยังมีหลายโมเมนต์ที่เราเห็นแล้วว่าเขามีความเขินเขามีความรีแอคเป็นธรรมชาติน่ารักมากครับหมอสดไปเลยอ่ะเรียกว่าอิจฉาคุณหมอเลยทีเดียวครับคือจอร์ดอ่ะก็เขินตัวจอร์ดเองเป็นคนเดียวที่ทำให้จอร์ดเป็นคนเดียวที่จอร์ดหลบก่อนเหมือนอุ้ยอย่างนี้ก่อนแต่ตอนที่พอจอร์ดเขินแล้วอะวาวก็เขินคือมันเป็นอะไรที่ออกมาเป็นธรรมชาติมากมันดูนุ่มนวลตุ้มก็เลยมองว่าวาวนี่แหละคือเพชรเม็ดงามที่เหลืออยู่ในตอนนี้ว้าวว้าวมากๆน่าจะโสดฮะโสดได้เลยอ่ะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆนี่แล้วทำไมโสดล่ะจะโสดหรือเปล่าถามไหมถามไหมท่านมาหรือยังฮะเดี๋ยวให้เจี๊ยบเลี้ยงท่านละท่านละท่านฮ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 ะต้องทดสอบเพิ่มเขาจบยังไงคะท่านเขาจบยังไงคะท่านโทษนะโทษนะ
แกสองคนไปเล่นข้างนอกกันกำลังจะดูว่าเป็นไงอยากถามว่าพี่หนุ่มไหมดึงสติไว้ก่อนนะหมอครับนะคีปเอาไว้นะคะมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะเอาละโสดโสดไปเลยอ่ะสามโสดหนึ่งมีเจ้าของนะฮะเอาถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาโสดสูงสุดแล้วสูงริ้วๆเลยครับ 64% นะฮะรองลงมาคือไม่มองชาย 22% และมีเจ้าของอีก 14% ด้วยกันนะฮะท่านสุดท้ายคุณหมอลูกเกดของเราดูเป็นเจ้าหญิงอ่ะตอนอยู่กับจอร์ดอ่ะเพราะตัวเล็กๆแล้วแบบว่าแล้วจอร์ดแบบมากอดมาอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนกับสันเทาหน้าทะนุถนอมใช่อ่ะโสดค่ะเอาโสดไปก่อนเลยฮะความน่าค้นหาของเขาอ่ะมันคือความอันตรายมันอยู่ที่ว่าคุณหมอชอบเสียงไหมแต่ว่าโสดเนี่ยผมมั่นใจว่าคนนี้ก็โสดให้โสดด้วยคนยังไงอ๋อหรอโอ้ยอ๋อโอเคช่วยอ่ะโสดขอฟูรูแบบปกติหน่อยได้ไหมโสดโสดโสดเอาโสดไปก่อนดีนะเวลาจอร์ดเอาหน้ามาใกล้วาววาวมีความเขินแบบธรรมชาติแต่เวลาจอร์ดเอาหน้ามาใกล้ลูกเกดลูกเกดหลบหนีแบบอัตโนมัติมันไม่เหมือนกันความธรรมชาติกับอัตโนมัติคือเหมือนลูกเกดรู้ว่าอันนี้เกินลิมิตเพราะฉันกำลังมีอีกคนที่กำลังดูอยู่มั่นใจมากคุณลูกเกดมีเจ้าของแล้วค่ะมีเจ้าของไปเลยอ่ะสามโสดหนึ่งมีเจ้าของนะจะพร้อมแล้วผลโหวตมาครับส่วนใหญ่อยู่ทางโสดนะฮะอยากได้โบท็อกฟรีสูงถึง 71% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 15% และไม่มองชายอีก 14% ด้วยกันเอาละกูรูครับเราวิเคราะห์สาวๆครบทั้ง4คนแล้วนะฮะตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องปรึกษากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมอบปีกกามเทพให้ใครตัดสินใจกันดีๆนะฮะจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับใครปะมอบให้หมอเขาเลือกเองใช่ไอ้ว่าไม่ต้องมอบเดี๋ยวมันชักจูงหมอถ้าเกิดเราไปให้เอาไว้ตอนท้ายดีกว่าใช่ไปกินแง่เออฉันไม่เห็นด้วยทางกูรูทั้ง3คนชนะคะแนน1เสียงก็คือ3ต่อ1เสียงครับว่าทางกูรูจะใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์นะมอบให้ใครครับไม่มอบปีกกับประเทศให้ใครเลยค่ะเอ้าไม่มอบให้ใครเลยฮะใช้สิทธิ์ไม่มอบไม่แต่อยากรู้ว่าอ้าวพี่เกดไม่เห็นด้วยพี่เกดมีความคิดเห็นว่ายังไงฮะเกดอยากจะมอบให้วาวแต่เราอยากให้เขาใช้หัวใจนำทางอ่ะตอนนี้นะครับกูรูได้ตัดสินใจแล้วเสียงข้างมากบอกว่าไม่มอบปีกกามเทพให้ใครเลยฉะนั้นสาวๆทั้ง4คนตอนนี้สามารถอยู่ในโซนที่โดนคัดออกได้ตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและนายหญิงสาว4คนนี้คุณหมอทีจะตัดใครออกจากกลุ่มครับครับผมขออนุญาตตัดน้องมิวมิวนะครับผมตัดคุณมิวมิวออกจากกลุ่มครับมิวครับเตรียมตัวเป็นหัวหน้าแท้เชิญเลยครับสาวๆที่เหลือ3ท่านนะขอเชิญพักผ่อนได้เชิญเลยครับก็คิดว่าน่าจะมีเจ้าของแล้วครับเพราะว่าอะไรฮะก็จากบอแสแล้วก็ที่พี่พิกูรูช่วยกันดูได้ฟังพี่พิกูรูวิเคราะห์แล้วเริ่มรู้สึกว่าเออก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในภาพรูปแต่งงานรูปนั้นใช่ครับนะฮะเอ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันคิดว่าเขาสถานะมีเจ้าของแล้วครับชูป้ายขึ้นมาครับเห็นด้วยครับมีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของนะฮะออกมาได้แล้วก็ทุกคนค่อนข้างคิดเห็นคล้ายกันขอให้คุณแม่นยำนะไม่งั้นหงายยกแผงเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของมิวมิวครับเดี๋ยวเราจะเริ่มประมูลภาพกันเลยนะครับสวยมาภาพแรกเลยนะครับผลงานของคุณมิวมิวนะครับชิ้นแรกเลยนะครับและภาพนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรฮะชื่อว่ายืนรอเนื้อคู่ยืนรอเนื้อคู่นะครับถูกต้องแล้วและภาพนี้เริ่มต้นที่ 50,000 บาทครับ 60,000 ครับคุณแค่ 60,000 ครับ 70,000 ครับคุณโดน90,000 นะครับ100,000 ครับ100,000ครับคุณเคน100,000ครั้งที่1ตัดสินใจครับครั้งที่2และไม่สู้หรอครับ100,000ครั้งที่3ครับพอครับคุณดูด้านไปนะครับคุณดูด้านหน่อยครั้งที่2เลยนะครับ
พักผมแดงจังและภาพนี้มีชื่อว่ามองในตาฉันมองในตาฉันเรามาชมภาพกันเลยนะครับเอาละครับและภาพนี้สตาร์ทที่8,000 บาทครับแพงจัง100,000ครับเงิน200,000ค่ะ200,000ครับ300,000ครับยังสู้อยู่ครับ600,000ค่ะ600,000ครับยังสู้ไหมครับ600,000ครั้งที่หนึ่ง600,000ครับ100,000ครับคุณตูนล้านครั้งที่หนึ่งครับ NFT ล้านครั้งที่สองครับและ100,000ครั้งที่สามครับ100,000เกิดเป็นใครเนี่ยจิตกรเอกจิตกรเอกภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้เป็นภาพชิ้นเอกของคุณมิวมิวเลยนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชื่อภาพว่าอะไรภาพนี้มีชื่อว่าสถานะของคุณมิวมิวอยากรู้ไหมครับภาพนี้เป็นยังไงเรามาเปิดกันเลยนะครับพร้อมนะครับถ้าโสดนะพร้อมนะครับเปิดแล้วนะครับแล้วนะครับและภาพนี้ก็คือครับ